สวัสดีค่ะยูยี่ธิดาพรเกตทอง MUT 52ค่ะค่ะวันนี้นะคะยี่ก็มาร่วมกิจกรรมของกองประกวดนะคะเป็นกิจกรรมการแจกสายสะพายของแต่ละคนนั่นเองนะคะ30สาวงามวันนี้ก็ได้สายสะพายเป็นชื่อของตัวเองทุกคนเลยก็ได้ชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของท็อป30ของ Miss Universe Thailand ปีนี้แล้วนะคะก็ภูมิใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าจริงๆยี่เชื่อว่าทุกๆคนน่ะไม่ใช่แค่เราฝึกซ้อมกันมาเยอะมากๆแล้วก็แบบทุ่มเทมากๆกับการที่เราต้องเทรนการเดินการพูดการตอบคำถามอย่างเช่นที่ทุกคนเห็นไปในออดิชั่นเนาะแบบปีนี้ก็คือเคี่ยวเข็ญมากจริงๆทั้งการตอบคำถามทั้งการเดินทั้ง total look คือเราจุดประสงค์ของพวกเราก็คือการได้มงที่3มาดังนั้นทางกองของเราก็เลยมีการที่ต้องคัดแบบเน้นๆเลยนะคะแล้วก็ปีนี้ก็ได้สาวงามแค่30คนเข้ามายี่เชื่อว่าทุกคนเนี่ยเต็มที่มากๆแล้วก็อยากจะให้แฟนๆเนี่ยช่วยติดตามพวกเราทั้ง30คนด้วยนะคะโดยเฉพาะยี่ยี่เลยนะคะ MUT 52ค่ะเป็นกำลังใจให้ยี่ด้วยนะส่วนการเทรนของยี่เนี่ยยี่ก็จะมีการเทรนทั้งการเดินเหมือนกันการเดินการพูดการตอบคำถามซึ่งเหนื่อยมากๆแต่ว่าทุ่มเทมากๆเหมือนกันค่ะเพื่อให้แฟนๆแล้วก็เพื่อให้ตัวแทนของประเทศไทยเนี่ยเพื่อให้Miss Universe Thailand เนี่ยได้คนที่ดีที่สุดนะคะยี่เชื่อว่าทุกๆคนทุ่มเทเหมือนกันหมดแน่นอนแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะกิจกรรมที่ผ่านมาก็แจกสายสะพายซึ่งยิ้มได้มีการกลับมาเยี่ยมเพื่อนๆด้วยซึ่งแอบมีน้ำตาตกดราม่านิดนึงเพราะว่าคือเห็นใจเพื่อนมากๆเพราะว่ากว่าที่เพื่อนจะเข้ามาถึงได้ท็อป30เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคือทุกคนรู้หมดก็จะเห็นว่าแบบมีสาวๆหลายๆคนที่แอบน้ำตาตกเหมือนกันนะคะคือยี่เองอ่ะก็จินตนาการว่าถ้าเป็นตัวเองขึ้นมาแล้วมันมาอยู่จุดนั้นมันรู้สึกแบบทุกอย่างเราทุ่มเทมาหมดแล้วแล้วมาอยู่ดีๆเกิดเหตุที่เราไม่คาดคิดขึ้นก็เสียใจมากๆเสียใจแทนเพื่อนด้วยแล้วก็ให้กำลังใจยิ้มค่ะอยากให้ยิ้มหายเร็วๆแล้วก็ปีหน้ากลับมาแก้มือให้ได้นะคะยิ้มค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาฟังคำถามจากทางบ้านที่ส่งเข้ามากันเลยนะคะวันนี้ก็มีคำถามอะไรบ้างเอ่ยสวัสดีค่ะพี่โนนะคะพี่โนมีคำถามจะมาถาม MUT 52นะคะน้องยูยี่นะคะธิดาพรเกตทองนะคะถ้ามีรางวัลพิเศษ1รางวัล นะคะให้ไปเที่ยวดาวดวงไหนก็ได้บนโลกนี้1ดาวนะคะและพาคนพิเศษไปได้2คนนะคะน้องยูยี่จะเลือกไปดาวอะไรคะแล้วจะพาใครไปคะแต่สามารถพาคนพิเศษกลับมาได้แค่คนเดียวนะคะน้องยูยี่จะเลือกใครกลับมาคะขอบคุณค่ะคำถามก็คือนะคะยาวนิดนึงนะคะแต่ว่าสาระเน้นๆแน่นอนคำถามนี้ก็คือถ้ายี่ได้รางวัลพิเศษแล้วก็ได้ไปเที่ยวดาวดวงใดก็ได้ในจักรวาลเนี่ยจะไปเที่ยวดาวอะไรแล้วก็มีข้อแม้ก็คือพาคนที่เรารักไปได้2คนแต่ว่าพากลับได้แค่คนเดียวมีตั๋วกลับใบเดียวคือรวมเราแล้วก็คนที่เรารักเอากลับได้แค่คนเดียวซึ่งในความคิดของยี่นะคะยี่อยากจะไปเที่ยวที่ดาวแอสการ์ดค่ะเพราะว่ายี่นะคะอยากจะไปเจอเทพเจ้าทอมากเลยค่ะคืออยากจะบอกว่ายี่ดูทุกๆซีซั่นเลยนะคะสำหรับผลงานของเทพเจ้าทอนะคะแล้วก็รักเขามากๆเลยนะคะส่วนคนที่รักเนี่ยพาไปได้2คนใช่ไหมขอพาไป1คนกับอีก1ตัวได้ไหมก็จะพาคุณแม่แล้วกันค่ะกับน้องหมาน้องหมาชื่อแม็กกี้ที่บ้านพาไปแน่นอนว่าพอกลับมากลับได้คนเดียวก็เอาคุณแม่กลับแล้วก็แม็กกี้บายบายจ้าอยู่บนแอสการ์ดกับเทพเจ้าทอไปก่อนนะฝึกเหวี่ยงค้อนไปก่อนแม็กกี้เชื่อว่าเทพเจ้าทอก็คือได้ใช้งานแม็กกี้แน่นอนค่ะเพราะว่าน้องหมาที่บ้านแบบแข็งแรงมากจริงๆเหมาะกับดาวแอสการ์ดค่ะก็ไม่พาน้องกลับพาคุณแม่กลับค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวลองฟังคำถามต่อไปกันเนาะ MUT 52น้องยูยี่นะคะพี่อยากถามว่าอะไรคือสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับการเกิดมาเป็นผู้หญิงคะขอบคุณค่ะยี่ว่าสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับการเป็นผู้หญิงเลยก็คือการที่เราอันนี้ในมุมมองของยี่เท่านั้นนะคะคือการที่เราพูดหรือเสนอความคิดเห็นอะไรไปซึ่งยี่คิดว่าอาจจะเป็นด้วยประเพณีหรือสิ่งที่เราเชื่อกันมาแต่ก่อนเนี่ยอาจจะทำให้ความเชื่อความแสดงความคิดเห็นของผู้หญิงเนี่ยมันไม่ถูกรับฟังมากนักอันนี้ยี่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับการเป็นผู้หญิงแน่นอนว่ามันมีสิ่งอื่นๆที่การเป็นผู้หญิงยากเหมือนกันแต่ว่ายี่คิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นอุปสรรคบางๆที่
ยี่คิดว่าผู้หญิงหลายๆคนรู้สึกเหมือนกันว่าเวลาที่เราเสนอความคิดเห็นหรือเราพูดอะไรออกไปทั้งที่เราพูดมันออกมาด้วยหัวใจเหมือนกันแต่ว่าทำไมคำที่เราพูดอาจจะคนฟังไม่ได้ยอมรับมากซึ่งจริงๆโลกยุคใหม่ก็คือเปลี่ยนไปมากแล้วอันนี้ก็คือยี่ก็แฮปปี้นะคะกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นว่าผู้หญิงผู้ชายมีความเท่าเทียมกันมากขึ้นแต่ยังไงก็ตามเนี่ยยี่เชื่อว่าการจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะทำให้เราไปสู่จุดที่เรามีความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงแน่นอนแล้วก็ความยากตรงนี้ที่เกิดที่ว่าการที่ผู้หญิงแสดงความคิดเห็นออกไปแล้วไม่ถูกยอมรับเนี่ยมันจะหายไปแน่นอนในอนาคตค่ะซีเรียสจังเลยนะคะคำถามนี้ค่ะ ก็เป็นประมาณนั้นค่ะส่วนสิ่งที่ยากอื่นๆของผู้หญิงก็อาจจะมีอย่างเช่นต้องสวยตลอดเวลาอะไรประมาณนี้ค่ะ อันนี้แต่สำหรับยี่อันนี้ก็คือไม่ได้ยากเท่าไหร่นะคะแล้วเพื่อนๆว่ายังไงบ้างคะเดี๋ยวเราไปฟังคำถามต่อไปกันเลยดีกว่าเนาะสวัสดีค่ะพี่ตาวรดิษฐ์นะครับก่อนอื่นเราก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่เข้ารอบทั้ง30คนในการประกวด Miss Universe Thailand ปีนี้ด้วยนะครับอยากให้น้องๆได้โชว์ศักยภาพกันอย่างเต็มที่แล้วก็ทำออกมาได้เป็นตัวของตัวเองได้มากที่สุดเลยนะครับแล้วก็มีหนึ่งคำถามนะครับที่จะฝากถึงน้องยูยี่ MUT 52นะครับคำถามก็คือคุณคิดว่าคุณสมบัติเด่นข้อไหนของหญิงไทยที่สามารถจะนำไปปรับใช้ในตำแหน่ง Miss Universe ได้และเพราะอะไรคุณถึงเลือกคุณสมบัติข้อนี้นะครับขอบคุณครับค่ะคำถามก็คือคุณสมบัติอะไรของหญิงไทยใช่ไหมคะที่จะนำไปปรับใช้ในเวที Miss Universe Thailand เวที Miss Universe ด้วยซึ่งยี่คิดว่าคุณสมบัติที่เด่นของผู้หญิงไทยเลยคือความอ่อนน้อมถ่อมตนคือเนื่องจากว่าประเพณีที่ยาวนานของเราเนี่ยมีการสอนให้ผู้หญิงเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนต่างๆนานายี่คิดว่าสิ่งนี้มันเป็นซิกเนเจอร์ของผู้หญิงไทยมากๆคือไม่ว่ายี่จะตอนสมัยเรียนปริญญาโทก็มีเพื่อนที่มาจากประเทศอื่นที่เขามาแลกเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะชื่นชมจุดตรงนี้ของผู้หญิงไทยมากๆว่าผู้หญิงไทยเนี่ยอ่อนน้อมถ่อมตนมากๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะเรียกว่ามีความสามารถแต่ว่าถ่อมตนตรงเนี้ยยี่ว่ามันเป็นจุดเด่นแล้วก็เป็นอะไรที่ยูนิคมากๆสำหรับผู้หญิงไทยเลยนะคะที่จะนำไปแสดงให้กับคนทั่วโลกได้เห็นคือไม่ใช่ว่าเราอ่ะไม่มีความสามารถแต่เรานอบน้อมถ่อมตนแล้วเราพร้อมที่จะพัฒนาต่อไปอันนี้คือยูนิคมากๆสำหรับผู้หญิงไทยค่ะอันนี้นะคะเป็นคำตอบแบบนางงามนิดนึงแต่ว่าอันนี้คือเรื่องจริงเพราะว่าผู้หญิงไทยเนี่ยถ้าเรามองเทียบกับผู้หญิงประเทศอื่นๆผู้หญิงประเทศอื่นๆที่เขามีความมั่นใจเนี่ยความนอบน้อมถ่อมตนของเขาคือมีแต่ว่าถ้าเรามองเห็นผู้หญิงไทยอย่างแรกเลยเนี่ยเขาจะดูนอบน้อมถ่อมตนมากๆแล้วยี่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราโชว์ออกมาให้คนอื่นเห็นได้มากๆเลยเดี๋ยวยังไงเราลองมาอ่านคอมเมนต์กันนะคะอยากให้ยี่ปล่อยของเรื่อยๆของประเภทไหนล่ะคะแต่ว่ายี่ก็เทรนแล้วก็เก็บของใส่ตัวมาเรื่อยๆเหมือนกันค่ะก็พยายามที่จะผ่อนคลายรีแลกซ์แล้วก็ปล่อยของออกมาเรื่อยๆแต่อย่างที่บอกว่าวันนี้ได้มาที่กิจกรรมที่กองประกวดวันแรกเนี่ยคือรู้สึกผ่อนคลายขึ้นมากๆเพราะว่าเพื่อนๆทีมงานกองทุกคนคือแบบน่ารักแล้วก็เป็นกันเองมากๆคือบรรยากาศมันพาให้เราแบบรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นซึ่งถ้าย้อนไปวันออดิชั่นนะคะอยากจะบอกว่าคือยี่ตกใจมากกับไฟสีแดงนั่นและเสียงวี่วอวี่วอแต่คือวันนี้คือทุกคนก็รีแลกซ์แล้วก็ผ่อนคลายนะคะทำให้สาวๆทุกคนได้เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นแล้วก็ได้ปล่อยของตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่แค่ยี่คนเดียวนะยี่ว่าปีนี้สาวไทยจะนำมงกุฎที่3มาให้ไทยแน่นอนคอยดูได้เลยนะติดตามกันไปเรื่อยๆชอบใครที่สุดในผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบทั้ง30คนเพราะอะไรจริงๆอ่ะอันนี้เป็นคำถามที่ยากมากๆเลยนะคะยี่ชอบคือยี่อ่ะชอบทุกคนเลยอ่ะแต่คนที่ยี่รู้สึกว่าสนิทก็คือซินดี้คือจริงๆอ่ะไม่ได้เกี่ยวว่าแบบชอบที่สุดแต่ว่าเรียกว่าสนิทที่สุดดีกว่าเพราะว่าเหมือนตอนนั้นตอนช่วงแรกเลยที่คัด100คนเนี่ยก็อยู่กรุ๊ปเดียวกันก็เลยแบบรู้สึกสนิทมากขึ้นแต่จริงๆคือเพื่อนๆทุกคนวันนี้ลองคุยกับทุกๆคนแล้วทุกคนน่ารักมากๆคือเลือกไม่ได้จริงๆว่าชอบใครที่สุดอันนี้ให้กรรมการเลือกแล้วกัน ค่ะก็สำหรับการแบ่งกรุ๊ปใหม่นะคะก็
อาจจะเห็นในไลฟ์ช่องทางยูทูบเบอร์ต่างๆนะคะก็ยี่จะมีจะเป็นกลุ่มสาวผิวเข้ม ก็จะมีพี่แพลวนิดนะคะแล้วก็มีซาบิน่าที่แบบว่าตัวเด็ดตัวจี๊ดซึ่งอยู่ในกลุ่มเนี่ยยี่ก็จะเป็นผู้ฟังที่ดีมากกว่าก็จะเป็นแบบให้คนอื่นพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เก็บข้อมูลแล้วเราค่อยรอปล่อยของที่หลังอะไรอย่างงี้นะคะโอเคค่ะเอาใจช่วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะยังไงนะคะยี่อยากจะฝากทุกๆคนนะคะติดตามยูยี่นะคะธิดาพรเกตทอง MU ที่52ในการประกวด Miss Universe Thailand ครั้งนี้แล้วก็อย่าลืมฝากเป็นกำลังใจให้เพื่อนคนอื่นๆด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้ก็โหวตได้นะคะสำหรับคนที่ใช้ True Move นะคะก็ดอกจัน301ดอกจัน52แล้วก็สี่เหลี่ยมโทรออกเลยค่ะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ